โอเคเรคคอร์ดแล้วโอเคขอโทษด้วยค่ะคำแรกนะคะเรามาดูกันคำแรกที่เป็นคำเชื่อมในภาษาไทยที่ใช้กันบ่อยๆก็คือคำว่าและเราจะเจอคำนี้ได้เลยนักเรียนลองเปิดในหนังสือดูนะคะไม่ว่าจะเป็นในบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาเช่นเรื่องประชาธิปไตยใบกลางให้ลองสังเกตดูก็ได้ว่าในหนึ่งประโยคหรือหนึ่งบทความหนึ่งย่อหน้าเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีคําเชื่อมอย่างน้อย1ครั้ง2ครั้งแน่นอนเพื่อให้ประโยคเหล่านี้มันราบลื่นในการอ่านแล้วก็เชื่อมใจความสําคัญของประโยคได้คําต่อมาคําว่าแต่คําว่าแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เชื่อมข้อความที่มันมีความขัดแย้งกันใจความขัดแย้งกันเช่นตอนที่เราเคยแต่งประโยคไปว่าฉันรู้สึกสงสารเขาแต่ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เลยคำว่าแต่ตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมประโยคนั่นเองต่อไปมีคำว่าหรือคำว่าหรือเราก็จะใช้เชื่อมเมื่อต้องการที่จะให้เลือกอย่างใดหรืออย่างหนึ่งนั่นเองค่ะคำว่าเลยคำนี้ก็เป็นคำเชื่อมเช่นกันนะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใส่ไว้ท้ายของประโยคมีใครเคยเจอคำนี้บ้างในประโยคมีใครเคยเจอคำว่าเลยอยู่ท้ายประโยคบ้างมีไหมมีใครเคยเจอยกตัวอย่างให้ครูได้ไหมว่าเจอประโยคว่าอะไรที่มีคําว่าเลยคะเคยครับออกัสบอกว่าเคยครับออกัสเจอประโยคว่าอะไรคะเดี๋ยวเปิดไมค์ถามออกัสหน่อยซิมันคุ้นคุ้นอ๋อมันคุ้นคุ้นลองแต่งเองได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลองแต่งเองดูซิสักหนึ่งประโยคครูขอสักหนึ่งประโยคที่มีคำเชื่อมอาจจะไม่ใช่คำว่าเลยก็ได้เป็นสี่คำนี้ที่ครูพูดมาคำว่าและแต่หรือก็ได้ค่ะคือฉันกับเธอฉันและเธอไปเที่ยวทะเลครับได้ครับฉันและเธอไปเที่ยวทะเลก็คือเชื่อมคำว่าฉันแล้วก็เธอนั่นเองทำกิจกรรมเดียวกันก็คือไปเที่ยวทะเลด้วยกันต่อไปคำว่าจึงคำว่าจึงก็เป็นคำเชื่อมนะคะนักเรียนต่อไปคำว่าดังนั้นจึงอาจจะยาวขึ้นมานิดนึงแล้วก็พอจุดๆๆก็เวลาที่มีจุดๆๆเหล่านี้แสดงว่ามีคำว่าพอก่อนแล้วก็อาจจะมีวลีหรือว่าข้อความเนี่ยเข้ามาแทรกตรงกลางแล้วก็มีคำว่าก็อีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เจอคำเชื่อมประเภทนี้เราอาจจะต้องสังเกตนิดนึงว่าบางทีอาจจะมี2คำแต่มีประโยคนึงเข้าไปแทรกอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็มีคำว่าถ้าจุดๆๆก็คำว่าก็เนี่ยก็จะมักใช้ร่วมกับคำอื่นด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างคำเชื่อมที่เรามักจะพบบ่อยในภาษาไทยนะคะต่อมาเดี๋ยวตรงนี้ให้เราช่วยกันตอบช่วยกันตอบว่า1ประโยคที่ครูยกตัวอย่างมาคำที่พิมพ์ด้วยตัวสีต่างจากคำอื่นเนี่ยคือคำเชื่อมเช่นข้อที่1ประโยคนี้อ่านว่ามีดีและเพื่อนๆ นั่งคุยกันที่ต้นไม้ใหญ่ข้างตึกคำว่าและเดี๋ยวครูจะเรียกถามนะว่าคำว่าและคำนี้เชื่อมคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนคนบ้างออกัสถาม2รอบแล้ววันนี้ขอเปลี่ยนไปเป็นซินค่ะซินป.5 ทับ2ค่ะถ้าซินเปิดไมค์แล้วส่งเสียงให้ครูรับทราบเลยนะคะว่าพร้อมที่จะตอบแล้วเปิดหรือยังเอ่ยไม่มีเสียงตอบรับนี่ไงเจอหน้าซินแล้วซินเปิดไมค์ได้ไหมคะเปิดได้ไหมส่งสัญญาณให้ครูหน่อยถ้าได้ยกนิ้วโอเคขึ้นมาก็ได้ค่ะได้ไหมเอ่ยกดคำขอให้อีกรอบได้แล้วค่ะโอเคซินคุณถามว่าคำว่าและในประโยคนี้เชื่อมคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคะมีดีและเพื่อนๆเชื่อมคำว่า1คำที่มันนำมาเชื่อมก็คือคำว่ามีดีเป็นคำแรกต้นประโยคก็คือเป็นประธานของประโยคแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เชื่อมก็คือเพื่อนๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็มีภาพประกอบด้วยเป็นเหตุการณ์จากในเรื่องมีดีและเพื่อนๆแสดงว่าประโยคนี้ทำกิจกรรมเดียวกันใช้คำนี้มาเชื่อมด้วยการให้เข้าใจความหมายง่ายยิ่งขึ้นต่อไปประโยคที่สองค่ะเพื่อนๆบางคนยอมมีดีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือในประโยคนี้มีคำว่าหรือเ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในประโยคนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมวลีวลีคือมากกว่า1คำมาเขียนเรียงติดต่อกันนั่นเองมาดูกันว่าข้อนี้เชื่อมวลีอะไรกับอะไรเดี๋ยวครูจะเรียกถาม1คนเมื่อกี้5 3เรียกไปแล้ว5 2เรียกไปแล้วกลับมาที่ป5ทับ1บ้างป5ทับ1นะคะ5ทับ1เป็นฟาค่ะฟ้าเชื่อมวลีอะไรกับอะไรคะในข้อที่สองเพื่อประโยชน์ส่วนตนกับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะถูกต้องค่ะคำว่าหรือในประโยคนี้เชื่อมวลีเพื่อประโยชน์ส่วนตนกับวลีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองก็คือจริงๆแล้วประโยคนี้มันแยกออกกันได้เป็นเพื่อนๆบางคนยอมมีดีเพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้วก็อีกประโยคนึงก็คือเพื่อนๆบางคนยอมมีดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวประโยคหน้าซ้ำเราเลยใช้คำเชื่อมมาช่วยแทนนะคะทำให้ประโยคนี้มันสั้นลงกระชับลงแต่ใจความสำคัญยังอยู่ครบแล้วก็สมบูรณ์นั่นเองต่อไปในข้อที่3ข้อที่3เดี๋ยวเรียกให้อ่านโจทย์ด้วยเลยดีกว่าคนต่อไปคนต่อไปเป็นอ๋องครับอ๋องอ๋องอ่านโจทย์เลยครับทั้งหมดหยุดเล่นและหันมาฟังจุ๊บพูดทั้งหมดหยุดเล่นและหันมาฟังจุ๊บพูดคำว่าและในประโยคนี้เชื่อมประโยคอะไรกับประโยคอะไรเอ่ยอ๋องทั้งหมดเนี่ยก็คือหมายถึงเพื่อนๆทั้งหมดทุกคนเลยเปิดไมค์ซ้ำได้ไหมคะหรือครูต้องเปิดให้ใหม่อีกรอบนึงโอเคโดนปิดไปแล้วเดี๋ยวครูเปิดให้ซ้ำอีกรอบนึงให้ตอบให้เสร็จก่อนเนาะเปิดแล้วครับพูดได้เลยอะไรนะครับไม่ได้ยินเดี๋ยวครูตอบให้แล้วกันนะข้อนี้เชื่อมประโยคก็คือประโยคแรกทั้งหมดหยุดเล่นประโยคแรกคือทั้งหมดหยุดเล่นส่วนประโยคที่สองประโยคที่สองก็คือจริงๆก็จะมีคำว่าทั้งหมดซ้ำอีกครั้งนึงแต่เราไม่ได้เขียนลงไปในประโยคแต่ความหมายก็คือความหมายเดียวกันทั้งหมดในที่นี้หมายถึงกลุ่มของจุ๊บนะคะนักเรียนจำภาพที่เขาแอบกันหลังพุ่มไม้ได้ไหมตอนที่เขาไปแอบฟังมีดีกำลังคิดวางแผนที่จะซื้อเสียงแล้วนี่แหละทั้งหมดในที่นี้ก็คือหมายถึงเด็กผู้หญิงทั้งหมดหลังพุ่มไม้ตรงนั้นทั้งหมดหยุดเล่นนี่คือคำพูดของจุ๊บแล้วก็อีกประโยคนึงที่เชื่อมกันก็คือทั้งหมดหันมาฟังจุ๊บพูดใช้คำว่าและในการเชื่อมประโยคนี้นั่นเองต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4เรียกน้ำเพชรค่ะน้ำเพชรอ่านประโยคที่4ให้ครูฟังเลยค่ะเธอจะเลือกคนดีมีความสามารถหรือเลือกคนที่ซื้อเสียงคำว่าหรือเชื่อมประโยคอะไรกับอะไรคะคนดีมีความสามารถกับเลือกคนที่ซื้อเสียงค่ะดูการว่าถูกต้องหรือเปล่าประโยคแรกก็คือเธอจะเลือกคนดีมีความสามารถกับประโยคหลังที่เชื่อมกันก็คือเธอจะเลือกคนที่ซื้อเสียงแยกออกเป็น2อย่างคำว่าหรือเห็นไหมมักจะใช้ในประโยคที่ต้องการจะพูดเพื่ออยากรู้คำตอบว่าเขาจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแรกก็คือคนดีอย่างที่สองก็คือคนที่ซื้อเสียงนั่นเองส่วนคำว่าเธอจะในวงเล็บเนี่ยไม่ได้เขียนไปในประโยคที่สองแต่จริงๆแล้วก็คือหมายถึงกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันที่กำลังพูดถึงนั่นเองนะคะเข้าใจไหมเอ่ยตรงนี้มีใครงงบ้างเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วช่วยพิมพ์มาในแชทให้ครูหน่อยอยากทราบว่าเข้าใจหรือเปล่าตอนนี้ผ่านมา4ข้อแล้วเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะโอเคส่วนใหญ่เข้าใจงั้นไปต่อในข้อที่5ข้อที่5นะคะเรียกมีเพื่อนเนี่ยเป็นห่วงว่าครูไม่เรียกใบข้าวเรียกใบข้าวแล้วกันข้อนี้ใบข้าวเพื่อนหนูจังเลย
ใบข้าวอ่านข้อที่5ค่ะแล้วก็แยกให้คุณหน่อยว่าเชื่อมประโยคอะไรกับอะไรมีดีไม่ทันเห็นน้องเปียกคู่จึงโดนชนอย่างแรงประโยคแรกคือประโยคว่าอะไรคะใบข้าวประโยคแรกก็คือน้องเปียกคู่ประโยคนะไม่ใช่คำต้องยกมาทั้งประโยคนะลืมมีดีไม่ทันเห็นน้องเปียกคู่จึงโดนชนเห็นค่ะไม่เห็นไม่ทันเห็นมาดูกันเฉลยก็คือมีดีไม่ทันเห็นน้องเปียกคู่นั่นเองนักเรียนสังเกตไหมส่วนใหญ่แล้วคำที่มันเป็นคำเชื่อมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วคำที่เชื่อมตัวหน้าก็จะอยู่ด้านหน้าถ้าเขาบอกว่าเชื่อมประโยคแสดงว่านักเรียนจะต้องยกมาทั้งประโยคหนึ่งประโยคจะต้องมีประธานแล้วก็มีกริยาถูกต้องไหมคะประโยคนี้ประธานก็คือมีดีกริยาก็คือคำว่าเห็นนั่นเองมีดีไม่ทันเห็นน้องเปียกคู่เพราะฉะนั้นเชื่อมประโยคหลังก็คือมีดีก็เลยเดินชนน้องเปียกคู่เนี่ยอย่างแรงประธานยังคงเป็นคนเดิมก็คือมีดีทำอะไรคะทำกริยาตัวเดียวกันนั่นเองคนที่ถูกกระทำก็คือคนเดียวน้องเปียกคู่เข้าใจไหมในประโยคนี้โอเคนะคะต่อไปมาดูในข้อที่6ข้อที่6นี้โจทย์ก็คือถ้าประชาชนต้องการให้ประเทศเจริญก้าวหน้าก็ควรเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าอื่นใดข้อนี้เรียกให้ภูผาอยู่ไหมคะภูผาอยู่เปิดไมค์ให้ภูผาอยู่ครับโอเคครับภูผาข้อนี้เชื่อมประโยคยังไงได้บ้างครับคำว่าถ้าจุดๆๆก็เราแบ่งประโยคหน้ากับประโยคหลังได้ยังไงได้ว่าด้านหน้าประชาชนก้าวหน้าส่วนด้านหลังควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนประเทศชาติมาดูกันว่าคำตอบของภูผาถูกต้องหรือเปล่าประโยคแรกด้านหน้าเนี่ยก็คือประชาชนต้องการให้ประเทศเจริญก้าวหน้าประโยคหลังก็ยังคงใช้ประธานตัวเดิมนั่นก็คือประชาชนแต่ถูกวงเล็บเอาไว้ไม่ต้องพูดถึงซ้ำเพราะกล่าวถึงคนกลุ่มเดียวกันใช้คำเชื่อมไปเรียบร้อยแล้วก็คือประชาชนควรเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าอันนี้นะคะแยกเป็น2ประโยคนะคะไม่ยากใช่ไหมยากไหมเอ่ยถ้านักเรียนรู้สังเกตคำเชื่อมได้สมมติว่าครูเนี่ยไม่ได้ให้ตัวที่ไฮไลท์เป็นสีอื่นมาแบบนี้นักเรียนคิดว่าตัวเองจะสามารถแยกด้วยตัวเองได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะเพราะว่าข้อหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีข้อที่ครูไม่ได้แยกมาให้แบบนี้ดูซิว่าเราจะตอบถูกหรือเปล่าทีนี้หมายเหตุค่ะนักเรียนคำว่าคำเชื่อมในหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือภาษาพาทีเล่มนี้เนี่ยจะมีบางส่วนที่เหมือนกับคำสันธานซึ่งพยาอุปกิจศิลปสารกล่าวถึงในหนังสือหลักภาษาไทยอันนี้นะคะเป็นหน้าตาของหนังสือหลักภาษาไทยถ้ามีใครสงสัยว่าพยาอุปกิจศิลปศาสตร์เนี่ยคือใครท่านเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยตั้งแต่สมัยก่อนเลยแล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างนึงคือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มคิดคำว่าสวัสดีคำที่เราใช้กันทุกวันนี้นะคะนักเรียนที่เราใช้ทักทายกันเนี่ยแหละคือผู้ที่ริเริ่มคิดคำว่าสวัสดีมาใช้กับคนไทยใช้ในการกล่าวทักทายมีใครทราบบ้างว่าคำว่าสวัสดีเนี่ยใช้ในสมัยไหนมีใครรู้บ้างอันนี้เป็นความรู้รอบตัวตอบผิดก็ไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมีใครทราบไหมเฉลยให้คำว่าสวัสดีก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามใช่ไหมคะอโนมายกมือโอเคนี้นะคะก็เป็นรูปหามาให้ดูเพิ่มเติมส่วนนี้เป็นหนังสือหลักภาษาไทยค่ะต่อไปอีกหัวข้อนึงที่เขาหมายเหตุมาในบทเรียนนี้ก็คือเขาบอกว่าคำเชื่อมที่เชื่อมข้อความหรือประโยคหลายประโยคจะแสดงตัวอย่างและรายละเอียดในหนังสือเรียนภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วในเรื่องของคำเชื่อมเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้แต่ในระดับป.5ให้เรารู้จักก่อนว่าคำเชื่อมในภาษาไทยมีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็ใช้ยังไงแต่เมื่อระดับสูงขึ้นเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของประเภทของคำเชื่อมแต่ละอย่างที่ลึกกว่านี้นะคะเดี๋ยวโตขึ้นไปเราก็จะได้เรียนลึกลงไปเรื่อยๆจากเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนพื้นฐานของเรื่องใดเรื่องหนึ่งนักเรียนก็ควรที่จะตั้งใจแล้วก็จำประเด็นสำคัญของแต่ละเรื่องเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวกว่าเราจะขึ้นไปป.6แล้วก็ลืมเรื่องนี้กันไปหมดโอเคไหม
ต่อไปนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันตอบกิจกรรมตรงนี้มีประมาณ5ข้อ4 5ข้อคำสั่งก็คือครูจะให้นักเรียนช่วยหาว่าประโยคที่ครูยกมาหรือตั้งมาเนี่ยประโยคนี้มีคำเชื่อมอยู่ในส่วนไหนของประโยคและถามต่อว่าประโยคนี้คำเชื่อมตัวนี้เชื่อมคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้ายๆกับกิจกรรมเมื่อกี้ค่ะแต่ตรงนี้ไม่ได้ไฮไลท์มาให้ตอบด้วยตัวเองระหว่างนี้นะให้เวลาคิดก่อนข้อแรกให้เวลาคิดสัก2นาที2นาทีอาจจะเยอะไปด้วยซ้ำบางคนอาจจะเจอแล้วเดี๋ยวครูเรียกสุ่มนะเดี๋ยวเรียกให้ใครเปิดไมค์คนนั้นตอบนะคะระหว่างนี้ดูไปก่อนว่าประโยคนี้คุณชอบกินส้มเขียวหวานหรือส้มโอคำว่าอะไรคือคำเชื่อมมีคนขอมาเยอะเลยมีคนขอโอ้ยมีเฟรมขอมาด้วยเฟรมเนี่ยไม่เคยได้ตอบทางไมค์ไม่รู้ว่าไมค์ของเฟรมใช้ได้หรือยังเดี๋ยวครูลองเรียกดูนะเฟรมได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวครูเปิดไมค์ให้เฟรมเฟรมใช้ชื่อว่าเฟรมใช้ชื่อว่าอะไรอะครับตรงนี้สลันพัทหรือเปล่าเฟรมโอเคเจอแล้วเปิดให้แล้วนะคะโอ้ครับครูครับเฟรมอ่านประโยคนี้ซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็บอกครูว่าคำไหนในประโยคนี้เป็นคำเชื่อมคุณชอบกินส้มเขียวหวานหรือส้มโอคำว่าหรือครับคำว่าหรือถูกต้องคำว่าหรือเชื่อมคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคะคุณชอบกินส้มเขียวหวานแล้วก็ส้มโอครับคุณชอบประโยคหน้าเนี่ยเป็นคุณชอบกินส้มเขียวหวานเลยใช่ไหมตรงนี้ครูใบ้ให้ว่าคำว่าหรือตรงนี้เป็นการเชื่อมระหว่างคำกับคำเพราะฉะนั้นจะเชื่อมคำว่าอะไรมันจะเป็นประเภทเดียวกันแน่นอนเลยแต่เขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งยังเปิดไมค์ได้อยู่ไหมได้ครับได้ไหมคะเป็นคำครับเป็นคำชอบกินใบให้ว่าเป็นผลไม้ส้มเขียวหวานกับส้มโอครับถูกต้องครับประโยคนี้นะคะก็คือจะเชื่อมคำว่าส้มเขียวหวานคำแรกตรงนี้แล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าส้มโอนั่นเองก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกว่าตกลงเนี่ยเป็นคำถามว่าคุณชอบกินส้มเขียวหวานหรือส้มโอคำตอบก็อาจจะเป็นส้มเขียวหวานหรือส้มโอก็ได้เช่นกันอันนี้นะคะข้อแรกผ่านไปต่อไปข้อที่2ข้อนี้ระหว่างที่ดูโจทย์ให้เวลาคิด1นาทีแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกสุ่มจะพยายามเรียกคนที่ไม่ค่อยได้ตอบบ้างนะคะคนที่เคยตอบมาเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะวนกลับมาเรื่อยๆนะนักเรียนเพราะว่าเราจะได้เรียนกันแบบนี้ตลอดไปเลยในช่วงนี้ระหว่างนี้ให้คิดด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่ว่ารอคำตอบจากเพื่อนอย่างเดียวนะคะหรือใครอยากจะจดโจทย์นี้เพิ่มเติมลงไปในหนังสือหน้าที่70หรือ71ก็ได้เช่นกันเพราะว่าตรงนี้เป็นโจทย์ที่นอกเหนือจากในหนังสือของเราที่มีอยู่นะคะหนึ่งนาทีคิดว่าน่าจะได้แล้วคำตอบขอเรียกคนต่อไปนะคะเรียกเป็นคริสตันค่ะคริสตันคริสตันอ่านประโยคนี้หน่อยค่ะพ่อและแม่คือผู้มีพระคุณของลูกคำว่าอะไรคะเป็นคำเชื่อมในประโยคนี้คำว่าและค่ะคำว่าและถูกต้องคำว่าและเชื่อมคำว่าอะไรเอ่ยเชื่อมคำว่าพ่อแล้วก็แม่ค่ะถูกต้องค่ะคำว่าและในประโยคนี้ก็คือเชื่อมคำว่าพ่อกับคำว่าแม่ซึ่งจริงๆแล้วในประโยคนี้เนี่ยถ้าแยกออกเป็น2ประโยคเราก็จะแยกได้ว่าพ่อคือผู้มีพระคุณของลูกอีก1ประโยคก็คือแม่คือผู้มีพระคุณของลูกแต่เราไม่ต้องกล่าวประโยคเดิมให้มันยาวแล้วก็ซ้ำเราก็ใช้คำว่าและเชื่อมใจความสำคัญของประโยคนี้ได้เลยว่าทั้ง2คนเนี้ยทั้งพ่อแล้วก็แม่คือผู้มีพระคุณของลูกโอเคเข้าใจมั้ย
เดี๋ยวครูขอสักหนึ่งคนดีกว่าช่วยแต่งประโยคที่คล้ายๆกับประโยคนี้ให้ครูหน่อยใช้คำว่าและเชื่อมคำสองคำโอเคไหมคะให้คิดให้เวลาคิดเดี๋ยวจะเรียกเดี๋ยวจะเรียกมีหนึ่งคนที่อยากจะตอบมากลองส่งสติกเกอร์ร้องไห้มาด้วยเมื่อกี้คือน้ำพริกเดี๋ยวเรียกน้ำพริกดีกว่าน้ำพริกอยู่ไหนแล้วนะกุลดาใช่ไหมคะหนึ่งนะคะระหว่างนี้นักเรียนคิดก่อนนะครูอาจจะเรียกมากกว่าหนึ่งคนก็ได้แต่คนที่รอตอบได้เลยคือน้ำพริกค่ะกำลังหาเปิดไมค์อยู่ไม่เจออ่ะเจอแล้วน้ำพริกค่ะน้ำพริกครูขอหนึ่งประโยคค่ะใช้คำว่าและในการเป็นคำเชื่อมเชื่อมคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรก็ได้ปู่และย่าเป็นผู้มีพระคุณของพ่อได้ค่ะปู่และย่าคือผู้มีพระคุณของพ่อโอเคก็จะคล้ายๆกับประโยคนี้แต่เปลี่ยนเป็นปู่กับย่าโอเคถูกต้องได้มีใครในประโยคที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็แปลกใหม่กว่านี้อีกไหมมีใครไหมคะมีใครต้องการจะตอบอีกบ้างอโนมาได้ได้เลยลูกค้าประจำอนุมาอนุมาค่ะครูขอหนึ่งประโยคค่ะเธอและเขาเป็นพี่น้องกันเธอและเขาเป็นพี่น้องกันได้เช่นกันก็คือเธอเป็นพี่น้องกับเขาโอเคได้ไปข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวมีให้ตอบอีกในข้อต่อไปอนุมาปิดไมค์ได้เลยค่ะข้อนี้ขอเรียกเป็นนักเรียนผู้ชายบ้างเพชรครับเพชรขาประจำเหมือนกันเพชรปรรณทัศน์เพชรอ่านประโยคนี้เลยครับการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศจะออกอากาศซ้ำในเวลา8นาฬิกากับ18นาฬิกาโอเคถูกต้องการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศจะออกอากาศ3คำว่าออกอากาศนั้นก็คือหมายถึงการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์หรือการที่เราดูผ่านอินเทอร์เน็ตอะค่ะนักเรียนคือการออกอากาศนั่นเองในเวลา8นาฬิกาแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือ18นาฬิกา18นาฬิกาเนี่ยก็คือ6โมงเย็นนั่นเองข้อนี้คำไหนเป็นคำเชื่อมครับเพชร8นาฬิกาหาคำเชื่อมก่อนนะหาคำเชื่อมก่อนคำว่าอะไรเอ่ยอยู่ใกล้ๆกับคำตอบที่เพชรตอบมาเมื่อกี้เจอไหมไม่เอ่ยอ่ะครูใบให้ใบให้ก็คือให้คำตอบไปเลยแล้วก็ให้เพชรแยกละกันว่าเชื่อมคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคำว่ากับนั่นเองคำว่ากับตรงนี้เป็นคำเชื่อมทีนี้มาดูกันว่าเขาเชื่อมอะไรกับอะไรครับเวลาใช่ไหมที่มันแตกต่างกันอยู่ก็คือเชื่อมวลีแรกก็คือเวลา8นาฬิกาและอีกหนึ่งตัวก็คือคำว่าเวลา18นาฬิกานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมว่าฟุตบอลเนี่ยการแข่งขันในรอบนี้จะถ่ายทอดทั้งหมดจะออกอากาศเนี่ย2รอบด้วยกันรอบแรกคือช่วงเช้าเวลา 8:00 นกับอีกช่วงเวลานึงก็ยังคงเป็นการถ่ายทอดฟุตบอลนี่แหละเหมือนเอามาฉายซ้ำนักเรียนสำหรับคนที่อาจจะดูรอบเช้าไม่ทันก็เป็นรอบ 18:00 นนะคะในข้อนี้ก็คือคำว่ากับเชื่อมช่วงเวลา2ช่วงเวลาตรงนี้โอเคต่อไปข้อต่อไปข้อนี้เรียกขุนค่ะขุนอยากตอบเดี๋ยวครูเปิดไมค์ให้ขุนเตรียมตัวเลยนะครับเรียกกรุ๊ปตอบปั๊บเลยนะเปิดไมค์แล้วค่ะขุนอ่านประโยคนี้ครับคำเชื่อมอยู่ไหนเอ่ยปู่ชอบอ่านหนังสือแต่ย่าชอบปลูกต้นไม้ปู่ชอบอ่านหนังสือแต่ย่าชอบปลูกต้นไม้คำเชื่อมคือคำว่าแต่ถูกต้องเชื่อมประโยคคำนี้เป็นการเชื่อมประโยคเชื่อมประโยคอะไรกับประโยคว่าอะไรดูกันสิ
แต่ใช่แต่ถูกต้องแล้วเป็นคำเชื่อมแต่ครูให้แยกด้วยว่าเชื่อมประโยคอะไรกับอะไรแบ่งเป็น2ประโยคอยู่ในข้อความเนี้ยปู่ชอบอ่านเนาะกับย่าชอบปู่เอายกมาทั้งประโยคเลยถูกต้องยกมาทั้งประโยคย่าชอบปลูกต้นไม้ถูกต้องค่ะตอบให้ครบแบบนี้เลยถูกต้องเชื่อมประโยคแรกก็คือปู่ชอบอ่านหนังสืออันนี้หาภาพมาให้ด้วยให้เข้ากับประโยคนี้เห็นเป็นภาพที่คนสูงวัยกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ส่วนคุณย่าชอบปลูกต้นไม้ก็คือภาพนี้นะคะขวามือโอเคคุณปิดไม้ได้ครับประโยคนี้เป็นคำว่าแต่เชื่อมข้อความที่มีความขัดแย้งกันนั่นก็คือบอกว่าคุณปู่เนี่ยชอบทำกิจกรรมอย่างนึงแต่คุณย่าชอบทำกิจกรรมอีกอย่างนึงก็คือสองคนนี้ไม่ได้ชอบเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าประโยคนี้เราต้องการจะเชื่อมให้มีใจความที่คล้อยตามกันเราสามารถเชื่อมได้ว่าปู่และย่าชอบอ่านหนังสือหรืออีกประโยคนึงได้ว่าปู่และย่าชอบปลูกต้นไม้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวครูขอประโยคจากนักเรียนอีกดีกว่าเป็นประโยคที่ใช้คำว่าแต่ในการเชื่อมประโยคนะคะคนที่อยากตอบอยู่ตอนนี้บอสส่งข้อความมาว่าอยากตอบได้เลยจัดให้บอสเตรียมตัวเลยนะคะคิดประโยคได้เลยที่มีคำว่าแต่เปิดไมค์ให้เรียบร้อยเปิดแล้วค่ะบอสขอหนึ่งประโยคที่ใช้คำว่าแต่ฉันจะทำการบ้านหรือเล่นเกมดีใช้คำว่าแต่นะหรือว่าจะใช้คำว่าหรือแบบเมื่อกี้อ่ะโอเคได้เหมือนกันบอสให้ข้อความของประโยคบอสมาว่าฉันจะทำการบ้านหรือจะเล่นเกมดีคำเชื่อมในประโยคนี้ก็คือคำว่าหรือใช้เชื่อมประโยคแรกว่าฉันจะทำการบ้านส่วนประโยคที่สองก็คือฉันจะเล่นเกมเป็นการให้แบ่งรับแบ่งสู้ว่าสองอย่างนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเลือกอันไหนดีแต่ถ้าเป็นคำตอบที่ครูแนะนำนะคะเลือกทำการบ้านค่ะโอเคไหม ขออีกคนมีจอมขวัญแต่งประโยคมาให้ครูแล้วเรียกจอมขวัญอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยดีกว่าจอมขวัญ นะคะเตรียมตัวเลยค่ะเดี๋ยวเปิดไมค์ให้จอมขวัญใช้คำว่าอะไรแต่งก็ได้ค่ะหนึ่งประโยคยายทำกับข้าวแต่คุณตาดูทีวีค่ะได้ค่ะคุณยายทำกับข้าวก็คือหนึ่งประโยคแต่คุณตาดูทีวีโอเคก็ทั้งสองคนนี้ทำกิจกรรมคนละอย่างกันโอเคได้มีใครมีคำตอบอีกไหมไม่ต้องเป็นคำว่าแต่ก็ได้งั้นไปในข้อต่อไปข้อนี้นะคะฉันได้รับจดหมายที่เธอส่งมาแล้วฉันได้รับจดหมายที่เธอส่งมาแล้วข้อนี้ขอถามเป็นลูกนกค่ะลูกนกเปิดไมค์ได้ไหมคะวันนี้ได้ค่ะโอเคลูกนกคะประโยคนี้ฉันได้รับจดหมายที่เธอส่งมาแล้วคำว่าอะไรเป็นคำเชื่อมเอ่ยได้ไหมคะหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีงั้นขอเรียกคนต่อไปแทนนะเพราะว่ามันเงียบไปแล้วอะเอาเป็นกอย่าค่ะกอย่าเตรียมตัวเลยค่ะโอเคเจอแล้วกอย่าเปิดไมค์แล้วค่ะกอย่าได้ยินไหมคะนักเรียนที่ส่งในแชทเนี่ยเอาแชทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะมัน99บวกแล้วตอนนี้กอย่าได้ยินครูไหมคะหนูเปิดไมค์ได้ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วไม่มีคำตอบงั้นครูเรียกมิ้นท์แทนมิ้นท์ข้อนี้ค่ะ
ฉันได้รับจดหมายที่เธอส่งมาแล้วโอเคคำว่าที่ค่ะคำว่าที่ถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะนักเรียนคำว่าที่เนี่ยเราก็จะเจอได้เช่นกันในประโยคที่มีคำเชื่อมแต่เรามาดูว่าคำว่าที่ในที่นี้เป็นการใช้แทนคำว่าอะไรอ่านประโยคนี้อีกทีนะฉันได้รับจดหมายที่เธอส่งมาแล้วคำว่าที่เนี่ยแทนจดหมายนั่นเองใช้กล่าวซ้ำถึงคำนามก็คือคำว่าจดหมายแต่เราจะไม่พูดซ้ำว่าฉันได้รับจดหมายที่เธอส่งมาแล้วไม่ต้องพูดซ้ำเราก็เลยใช้คำว่าที่เนี่ยมาทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นคำว่าที่ตรงนี้ก็จะเชื่อมประโยค2ประโยคด้วยกันค่ะประโยคแรกคือประโยคว่าฉันได้รับจดหมายส่วนอีกประโยคนึงก็คือจดหมายที่เธอส่งมาเข้าใจไหมคะตรงนี้คำว่าที่เราอาจจะเจอบ่อยแต่เราอาจจะมองข้ามไปว่าจริงๆแล้วมันเป็นคำเชื่อมเช่นเดียวกันนะคะโอเคหมดแล้วทีนี้วันนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมในการเรียนเรื่องคำเชื่อมหรือมีคำถามอยากจะถามครูในเรื่องนี้ถามได้เลยค่ะส่งมาทางแชทก็ได้ค่ะนักเรียนเพราะว่าอาจจะไม่ได้เปิดไมค์ให้ทุกคนมีไหมคะไม่มียากไหมคะเรื่องวันนี้ขอเปิดไมค์แป๊บนึงเย้อิสระแล้วเปิดได้แล้วอิสระเพราะว่าหมดคาบแล้วค่ะโอเคทีนี้เรามาคุยกันเรื่องเรียนหางเงียบนิดนึงนะคะถามว่าใครมีคำถามมีข้อสงสัยในวันนี้ไหมมีไหมเอ่ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีแล้วเข้าใจเรื่องที่เรียนในวันนี้ไหมคะเรื่องคำเชื่อมเข้าใจค่ะคิดว่าเราจะสามารถนำความรู้ที่เราเรียนในวันนี้ไปปรับใช้ได้ไหมเช่นครูบอกว่าให้นักเรียนแต่งประโยคต่อไปนี้เราก็จะแต่งประโยคได้ในระดับที่สูงกว่าเดิมนิดนึงก็คือมีความซับซ้อนของประโยคเช่นมีคำเชื่อมเข้ามาช่วยนั่นเองไม่ต้องกล่าวคำเดิมซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาให้ประโยคมันยืดยาวโอเคไหมผู้ผ่ายิ้มเลยโอเคถ้าวันนี้ก็มีเนื้อหาที่จะฝากไว้แค่นี้ค่ะในเรื่องของคำเชื่อมแล้วก็ไม่มีการบ้านนะคะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยกลับไปทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนผ่านๆมาจะได้ไม่ลืมนะเผื่อว่าวันไหนเนี่ยที่ครูให้ทำแบบฝึกหัดหรือแบบประเมินก็จะได้ทำได้คะแนนเยอะๆกันทุกคนเลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบาย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 ค่ะ